เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานเทศบาลนครแม่สอดครั้งที่9ประจำปี2563ค่ะที่ห้องประชุมนพรัตน์ชั้น5อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชนสำนักงานเทศบาลนครแม่สอดดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานการจัดการประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องเทศบาลนครแม่สอดครั้งที่9ประจำปี2563โดยมีรองนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเลขานุการนายกสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดปลัดรองปลัดเทศบาลผู้อำนวยการหัวหน้าฝ่ายกองงานผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้โดยมีข้อราชการประกอบไปด้วยเรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบถึงการปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีนครแม่สอดในระหว่างวันที่27พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2563ที่กรุงเทพมหานครโดยเข้าร่วมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพุทธศักราช2561อีกทั้งการเข้าร่วมการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงรุ่นที่11การพบผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยและเข้าพบรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองติดตามประสานงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี2564ถึง2565การเข้าพบอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นติดตามประสานงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาคปี2565จำนวน5โครงการและเข้าพบอธิบดีกรมพลศึกษาติดตามประสานงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี2564ถึง2565เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาถึงพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและศาลหลักเมืองแม่สอดและพิธีเปิดโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเรื่องกำหนดเปิดรับสมัครเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรวิชาลัยสูงวัยนครแม่สอดรุ่นที่3ประจำปีการศึกษา2564เรื่องแผนปฏิบัติงานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ของเทศบาลนครแม่สอดเรื่องการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดของเทศบาลนครแม่สอดเรื่องโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีร่วมงานกับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเรื่องการใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครแม่สอดเรื่องการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเรื่องรายงานการประชุมการดำเนินงานสุสานและฌัปนสถานในเขตเทศบาลนครแม่สอดเรื่องสมาคมกีฬาฟุตบอลแม่สอดอะคาเดมี่2018ขอความกรุณาสนับสนุนสนามฟุตบอลย่าเทียม